รันเวย์ประเทศไหนๆนะครับแพนเค้กก็ไม่เคยตายก็เป็นการไปเดินแฟชั่นโชว์แบบสับอวดสายตาชาวโลกไม่ให้เสียชื่อคนไทยเลยนะครับล่าสุดนี้ก็ได้ไปร่วมงานฟินาเล่ในงาน KEDA Fashion Week 2023ที่มาเลเซียครับโดยที่แพนเค้กเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนางแบบที่ร่วมเดินแฟชั่นโชว์จากแบรนด์ดังของไทยอย่างแบรนด์ขนาดพดครับโดยพี่แพนเค้กนี่ก็ได้สวมชุดเดรสยาวสีขาวฟูฟ่องที่ก็แอบมีแหวกข้างเพื่อเห็นขาที่เรียวยาวเพิ่มความอลังการด้วยแขนที่มีการแปะแล้วก็มีการเย็บขนนกติดเข้าไปนะครับโชว์ลีลาสะบัดชายกระโปรงให้คนที่มาร่วมงานโอ้โหตะลึงกันเลยทีเดียวตามภาพนี้เลยนะครับโดยงานนี้ก็มีพี่หมีไปด้วยสามีนะครับที่นอกจากจะมาให้กำลังใจติดขอบเวทีแล้วเนี่ยก็ทำหน้าที่เก็บภาพทุกช็อตแบบไม่มีบกพร่องกันเลยแถมยังแอบเข้ามาคอมเมนต์ใน Instagram ของพี่แพนเค้กนะบอกว่าครั้งแรกที่ได้นั่งตรงช่างภาพเราก็เอากล้องเล็กไปตากล้องคนอื่นเป็นมืออาชีพก็กล้องใหญ่กันหมดเลยโดนตากล้องเนี่ยมองเยอะมากว่าเอ๊ะคนนี้มาทำอะไรตรงนี้หรือเปล่าแต่สิ่งที่รู้ก็คือว่าความสวยสะกดของคุณแม่ประเด็นน่ารักไหมที่ทุกคนบอกว่าแจ๋วจริงสะบัดได้แน่มากไม่ได้อวยนะนี่ของจริงขอบคุณที่ติดตามชม Good Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ